นนี้เราไม่สบายนะเราพากเสียงติ๊กต็อกไม่ได้เลยเราก็เลยแบบอาจจะหายไปจากติ๊กต็อกช่วงหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหายคือเราอะอยากจะมาเล่าอาการของเราให้ทุกคนฟังก่อนนะวันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ไหมแล้วเราอะไม่สบายตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเรารู้สึกว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เราก็รู้สึกคันเนื้อคันตัวแล้วก็หนาวมากๆนะคะเราก็เลยซื้อยาที่คอเจนนำมากินหลังจากนั้นวันเสาร์อะเราก็พักผ่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่หายดีอาการมันไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่พอวันอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มไอค่ะแล้วก็มีเสมหะมากขึ้นแล้วพอเรามีเสมหะเนี่ยมันก็รู้สึกว่า มีอาการไอนิดนึงนะคะแล้วก็เจ็บคอเลยตอนเนี้ยเราไม่แทบจะไม่มีเสียงเลยต้องตะโกน